สายการบินไหนไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบ้างอัปเดต30มีนา65เท่าที่ออฟเช็คดูสายการบินหลักๆนะครับก็ยังไม่ครบนะครับเอาเป็นว่าสายการบินที่ลงไว้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะครับว่าไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยตอนนี้ก็จะมีกาตาแล้วก็มีลูพันซ่ามีสวิสแอร์ออสเตรียนแอร์แล้วก็เจปแปนแอร์ไลน์เท่านี้ ตอนนี้ที่ลงไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะมีการบินไทยที่ลงไว้ว่ายังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวไว้จะอัปเดตอีกทีหนึ่งคือเริ่มมีลงว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องนะครับส่วนสายการบินอื่นนะครับยังไม่ได้มีการลงใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวราชกิจจานุเบกษาเนี่ยยังไม่ยอมออกสักทีอ,อันนี้เอาพูดวิดีโอก็คือ29มีนาก็ยังไม่ออก ครับก็แต่ยังดีที่มีบางสายการบินเขาอัปเดตมาแล้วก็ทําให้มีความเป็นไปได้นะครับก็ต้องติดตามกันว่าราากิจจารุเบ,บกษาจะออก31มีนาหรือจะออก1เมษาเลยหรือไม่งั้นเรามาดูคอนเฟิร์มกันก่อนดีกว่านะครับก็คืออย่างอันแรกกาตาร์แอร์เวสนี่นะครับก็มาถึงก็คือใส่ต้นทางปลายทางไปแล้วก็กดเช็ค qui r e m e n นนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะหลบอยู่ล่างๆก็คือหาคําว่า1เมษานี่นะครับตรงนี้ ก็คือมีผลตั้งแต่1เมษาการตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางก็คือไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปสำหรับนักเดินทางทุกคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยอันนี้เขาลงเอาไว้ตั้งแต่1เมษาเอา่อก็คือใครเดินทาง31มมีนาแล้วมาเหยียบไทยตอน1เมษาไม่เกี่ยวก็คือจะต้องขึ้นเครื่องจากต้นทางเป็น1เมษาเท่านั้นนะครับเที่ยงคืน10นาทีก็ได้แต่ขอให้เป็น1เมษาคือเวลาบินอะเวลาเครื่องบินออกอะ ก็คือหนึ่งเมษาถึงจะได้อ๋อลืมบอกไปตอนต้นนะครับเดี๋ยวมาอธิบายทีหลัง KLM เองก็ K, น่าจะเป็น Air France ด้วยเพราะว่าเครือเดียวกันก็ก็ลงไว้ไม่ได้บอกลงไว้ว่าว่าไม่ต้องแต่ว่าไม่มีรายการของการตรวจก่อนเดินทางต่อมาการบินไทยนะครับอ่าที่บอกว่ายังไม่ชัวร์นี่แหละรอดูประกาศอย่างทางการนั่แหละการบินไทยประกาศแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องหรืออะไรนะเขาบอกว่าขอแจ้งว่าการประกาศว่า เปลี่ยนการตรวจก่อนเดินทางที่จะเข้าไทยตั้งแต่1เมษายนเนี่ยอ,อ,อย่างไรก็ตามอันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากทางการของไทยเป็นแบบออฟฟิเชีฉะนั้นการประกาศของสายการบินก็ยังไม่ออกมานี่ขนาดสายการบินประเทศตัวเองนะเออ <c ười> คือทางการยังไม่คอนเฟิร์มเลยเราก็เลยยังยังประกาศไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราไปกดดูข้างล่างเนี่ย u l l y vaccinated t e ท t and go s c h ก m e เนี่ยก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการตรวจ โควิดก่อนเดินทางอยู่นะครับนม่่ไม่ pre testing requirement เนี่ยทางท้งที่อันนี้อัปเดต28มีนาแล้วนะอ่าทั้นั้นเมื่อมีการประกาศแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําตามกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มไงฉะนั้นในปัจจุบันนี้ผู้โดยสารยังคงต้องตรวจ pcr test ก่อนเดินทางอยู่เขาก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยว่าควรจะมาเช็คที่หน้านเนี่ยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับเช็คที่หน้านี้ทุกวันเลยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วกัน นะตอนนี้เขาบอกว่ายัางยังลงไม่ได้เพราะว่าทางการไทยยังไม่ประกาศเลยนะถ้าประกาศเมื่อไหร่ก็จะรีบแจ้งประมาณนี้แหละฉะนั้นก็มาเช็คไปเรื่อยๆสําหรับคนที่จะบินการบินไทยแล้วก็ถัดมาลุพันซ่านะครับลุพันซ่าก็ต้องเลือกต้นทางเป็นประเทศไหนก่อนก็เลือกเป็นแฟรง์เฟิร์ตไปแล้วก็ปลายทางก็คือเบนกอกแล้วพอกดมาปุ๊บก็คือเนี่ยอัปเดต29มีนาะแล้วก็กดลิมอตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีบอกเลยผู้เดินทางทุกคนเขาไม่ได้บอกว่า1เมษาแต่เขาบอกว่าถึงไทยในวันที่ส1มมีนาหรือก่อนหน้านั้นก็ยังคงต้องมีการตรวจโควิด rt p c ทภายใน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกอยู่คือเขาไม่ได้บอกหนึ่งเมษาไม่ต้องเขาบอกว่าเข้ามาไทยหมายถึงว่าเข้าถึงไทยส1มอมีนาหรือก่อนหน้านั้นยังคงต้องมีผลตรวจอยู่คือยังไม่ได้บอกโดยตรงแต่ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกล่ากาิจายังไม่ยอมออกสักทีหนึ่งเขาก็ พูดแบบอ้อมๆได้แบบนี้ว่าถึงไทย31มีนาหรือก่อนหน้านั้นก็ยังคงต้องมีการตรวจอยู่อันนี้สวิสแอร์ไลน์นะครับก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยต้นทางซูริคปลายทางแบงกอกเพราะว่าเป็นเครือเดียวกับลุคันซาฉะนั้นคําพูดจะอันเดียวกันเด้ว่าผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาถึงตั้งแต่31มีนาหรือก่อนหน้านั้นก็ยังคงต้องมีผลการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางอยู่แล้วก็ถัดมาออสเตรียนะครับ ออสเตรเลียก็เหมือนกันต้นทางเวียนนาปลายทางกรุงเทพก็เหมือนกันก็คือเข้ามาก่อน31มีนา31มีนาหรือก่อนหน้านั้นก็ยังคงต้องมี rt pcr ผลตรวจที่เป็นลบอยู่ถัดมา klm นะครับ klm นี่เราจะต้องเลือกต้นทางปลายทางแล้วก็เลือกวันที่ด้วยนะต้องเลือกเป็นเดือนเมษานะครับมันถึงจะขึ้นมาแบบถูกต้องแล้วก็เลือกเที่ยวบินก็คือ,เ,อเลือกต้นทางแฟรงก์เฟิร์ตปลายทางกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็ ตรงนี้คือเขาไม่ได้บอกว่า1เมษาแต่เขาไม่ได้มีพูดถึงการเทสว่าจะต้องมีการเทสก่อนขึ้นเครื่องเพราะว่าเราเลือกเป็นเดือนเมษาไว้อยู่ไงก็เนี่ยการเดินทางเข้าแบบ Test and Go p r โปรแกรมก็คือมีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องมีการจองตรวจเนี่ย RT-PCR ในวันที่1แล้วก็ตรวจ ATK e ด้วยตัวเองในวันที่5เออแล้วไหนล่ะตรวจก่อนเดินทางไม่มีไม่ได้บอกนี่แหละ ไม่ได้ใช้คำพูดตรงๆแต่ว่าไม่ได้มีพูดถึงว่าจะต้องมีการตรวจก่อนเดินทางหรือไม่สังเกตว่าตรงนี้คือ l ่าส u p อัปเดตนะครับ29มีนาไม่ได้เป็นกฎระเบียบเก่าแต่อย่างใดส่วน Air France นะครับต้นทางเลือกปารีสปลายทางก็กรุงเทพนะครับเหมือนกันเพราะเป็นเครือเดียวกันกับ KLM นะครับก็อัปเดต29มีนาเช่นเดียวกัน Air France ก็คือโอ้เครือเดียวกันแต่เขียนไม่เหมือนไม่เหมือน KLM ก็เออก็สาหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็คือพวกหลักฐานการฉีดวัคซีนต่างๆบลาๆก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตรวจโควิดก่อนเดินทางเช่นเดียวกันอ๋อนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่เอ่อก็คือคนที่เข้าแบบ t ท s t and go โปรแกรมอันนี้จะเหมือน k l เมเมื่อกี้เลยก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตรวจโควิดก่อนเดินทางเลยก็มีใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็จองโรงแรมพร้อมตรวจ rt p c ทในวันที่1แค่นั้นแล้วก็จบสำหรับ Air France แล้วก็อันนี้นะครับ Japan a l r l i n e คลิกที่ตรงนี้ search entry restriction นะครับแล้วก็ต้นทางก็จะเป็น l อร์ไลก็เลือกเป็น Los Angeles สอเมริกาแล้วก็คือคือเลือกที่ไหนก็ได้แต่นี่ตามตัวอย่างปลายทางกรุงเทพแล้วก็เลือกเป็น fully vaccinated ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้หัวข้อ covid 1 9 t e s t i n g นี่ไง no proof of negative testing covid 1 9 t e test result เดี๋ยวก่อนจะเข้าใจผิด วันที่อบเลือกเป็นเดือนเมษาด้วยนะครับอ่านี่วันที่อบเลือกเป็นเดือนเมษานะต้องเลือกเมษานะเดี๋ยวไปเลือกแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงวันที่อะไรก็ยังเป็นมีนาอยู่นะฉะนั้นเราเลือกเดือนเมษาไว้ก็เลยหัวข้อโควิด19 n t e e t s t i n g ก็เลยไม่มีไงก็คือเขาก็ไม่ได้บอกหนึ่งเมษาอะไรหรอกใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีก็แค่นั้นแหละสรุปว่าที่อ่านมาทั้งหมดนะครับสายการบินที่มีระบุทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับว่าตั้งแต่หนึ่งเมษาไม่ต้องมีผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องเนีียกก็จะมาต มีรูปฮันซ่าสวิสแอร์ไลน์ออสเตรียนแอร์ไลน์ KLM Air France แล้วก็เจแปนแอร์ไลน์นะส่วนการบินไทยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องแต่แค่ว่าทางการยังไม่ประกาศฉะนั้นเราก็เลยยังต้องรออัปเดตอยู่ว่าตกลงจะต้องหรือไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องสำหรับการบินไทยมาดูสายการบินอื่นนะครับแต่ย้ำว่าตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปยังไม่ได้อัปเดตนะครับ เอมิเรตเริ่มต้นที่เอมิเ t ตยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยล่าสุดอัปเดตของเอมิเ t ตคือ28กกุมภายังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยฉะนั้นพอเรามาคลิกที่ c o วิด1 9 testing requirement ก็ยังคงให้ตรวจอยู่เหมือนเดิมเพราะเขายังไม่ได้อัปเดตไงงั้นก็ต้องรอวันอื่นๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เนี่ยเราดูล่าสุดอัปเดตก็พอถ้ายัง28กกุมภาอยู่ก็คือยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ a t h AT นะครับต้องเลือกต้นทางปลายทางก่อนอ่าแล้วก็ ตรงนี้เรื่องการตรวจก็ยังมีระบุอยู่ยังไม่ได้อัปเดตนี่นะครับของเอททที่ระบุว่ายังต้องมีการตรวจอยู่ก็คือยังไม่ไม่มีวันที่ลัสอัปเดตด้วยซ้ำยังไม่ได้อัปเดตว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็ต้องเช็คกันไป a อทัยังยังระบุอยู่แล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ยังระบุอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยหัวข้อ pre departure test requirement ก็ยังมีบอกอยู่ต้องตรวจ rtpta ไม่เกิน7 2บงชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก Uh, last update 24, กกล a s t ั p เดตยี่สิบสี่มกราด้วยซไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วแล้วก็ฟินแอร์นะครับฟินแอร์วันนี้ยังไม่ฟินเพราะว่ายังระบุอยู่นะครับหัวข้อหน้านี้เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็เลือกต้นทางปลายทางก่อนแล้วก็เลือก fully v a c c i n a t e นะครับแล้วก็เออเลือกที่แผนที่ประเทศไทยนี้ก็ได้จิ้มไปปุ๊บแล้วก็กด s m a r e info ตรงนี้นะครับ Finland ก็ covid 19 test หัวข้อนี้ b e f อ r e a ะไ i v a l นะครับก่อนเข้าก็ยังคงต้องมีการตรวจก่อนเดินทาง72ชั่วโมงอยู่ยังไม่ได้อัปเดตแล้วก็สุดท้าย All Nippon Airways นะครับก็ต้องเลือกเป็น Information regarding t r a v r l from to Japan and o t h o r countries นะครับก็ทางขวานั่นแหละก็คือเดินทางออกจากญี่ปุ่นเลื่อนลงมาจนเจอ South East Asia แล้วก็เลือก Thailand แล้วก็ตรงนี้ทิมที่ตรงเนี้ย please so please check the list for details อันแรกเลยก็จะเป็นเนี่ยครับตารางอะไรเยอะแยะเนี่ยนะก็ตรงเนี้ยโควิด19 Negative Certificate แล้วก็สำหรับ t e s t and r e q u i r e test and Go วงเล็บ eq เนี่ยยัง Require อยู่โควิด Negative Certificate เนี่ยนะครับสรุปว่าสำหรับตอนนี้ Emilate, a t h ีเสิงคโปร์แอร์ไลน์ออร์นิบอนแอร์เวสและก็ฟินแอร์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีการอัปเดตมาบ้างแล้ว ทั้งทางตรงและทางอ้อมก็จะมีกาตามีลูพันซาออสเรียนสวิสเคเอลเอแอร์ฟนซ์ส่วนการบินไทยยังคงรอดูอยู่แต่มีการประกาศออกมาบ้างนะครับฉะนั้นอันสุดท้ายนี่คือที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วตรงนี้เราคงต้องดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดจะลงไว้ใต้วิดีโออยู่แล้วก็คือทุกคนก็สามารถเข้ามาเช็คด้วยตัวเองไปเรื่อยๆได้เลยว่ามีถ้าอันไหนที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ส่วนอันไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็แคปหน้าจอไป ว่าเออคุณระบุไว้อย่างนี้นะตอนขึ้นเครื่องนะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เขาจะได้ดูไงเผื่อเขายังไม่ได้เช็คเขายังไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็อตอนนี้ใครมีอัปเดตเพิ่มเติมหรือคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ